สวัสดีครับในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งผลงานดีๆที่มานำเสนอนะครับหลังจากที่ผมได้จัดทำมือใหม่หัดซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ไปนะครับก็มีเสียงตอบรับจากทุกๆท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาบอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีการแนะนำปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลตอบรับกลับคืนมานี่ทำให้ผมมีกำลังใจในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับในวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็เลยมานำเสนอในส่วนของมือใหม่หัดซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับซึ่งผมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์นะครับแล้วก็ความสำคัญว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้งานโซลาร์เซลล์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพอที่จะทำได้ก็คือการซ่อมในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นตัวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงไฟนะครับจากไฟกระแสตรงให้กลายเป็นไฟกระแสสลับนะครับซึ่งหลายท่านก็รู้ดีนะครับแล้วก็สำหรับหลายท่านที่เพิ่งเริ่มเข้ามาหัดเรียนรู้หัดการซ่อมใหม่นะครับผมก็ได้ภูมิใจนำเสนอในส่วนของหนังสือมือใหม่หัดซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4บทนะครับก็จะเป็นบทที่1ก็คือบทนำนะครับก็จะเป็นความหมายประเภทของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็บทที่2นี่จะเป็นส่วนประกอบภายนอกภายในของอินเวอร์เตอร์ว่าแต่ละส่วนจะเป็นยังไงนะครับจะมีลักษณะยังไงบ้างอย่างตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวจริงนะซึ่งเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับจากข้างนอกนี่เราจะดูยังไงเราจะดูอะไรได้บ้างเราจะรู้อะไรนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกอย่างละเอียดว่าอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้เป็นแบบไหนยังไงนะครับจากนั้นนะครับก็จะไปดูในส่วนของส่วนประกอบภายในนะครับว่าอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเนี่ยข้างในเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ของจริงนะทุกภาพจะเป็นภาพสีทั้งหมดนะครับจะเป็น4สีทั้งเล่มนะครับก็จะเหมือนกับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับมือใหม่หัดซ่อมอินเวอร์เตอร์ที่ผมได้ทำเป็นภาพสีออกมาลักษณะนี้นะครับก็น่าจะคุ้มค่าคุ้มกับราคานะครับแล้วในส่วนของบทที่3ครับจะเป็นหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ครับซึ่งอินเวอร์เตอร์นี่หลักๆเราสามารถแบ่งออกได้เป็นภาค DC to DC หรือว่าชุดคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ภาคอินเวอร์เตอร์หรือว่า DC to AC นะครับจะเป็นชุดไฟเข้าแล้วก็ชุดไฟออกถ้าเราจะแบ่งลักษณะนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ถามว่าซ่อมยากไหมก็มีความยากที่ค่อนข้างจะยากมากในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่รู้จักขั้นตอนวิธีการในการตรวจซ่อมนี่จะทำให้การซ่อมนี่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ปัญหาที่ตามมาจะเกิดการระเบิดนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการตรวจซ่อมหนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านตรวจซ่อมแล้วก็เรียนรู้ตามหลักการการตรวจซ่อมที่ถูกต้องตามหลักการที่ปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็ใช้จากการที่ได้ปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ทดลองจริงก็จะมีคลิปประกอบอะไรต่างๆนะครับก็ในส่วนของแนวทางของบทที่4นะครับก็เป็นแนวทางการตรวจซ่อมแต่ว่าบทที่3นี่ก็จะพาท่านเนี่ยศึกษาในส่วนของทฤษฎีรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็จะลงลึกในการปฏิบัติซึ่งต้องขอย้ำว่าการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องเป็นลำดับขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องนะครับถ้ามีการผิดพลาดในขั้นตอนใดนี่ก็จะทำให้เสียหายแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบเนื้อในของหนังสือนะครับอันนี้ก็จะบทที่3นะผมก็จะเน้นในเรื่องของภาพรวมของบล็อกไดแกรมนะครับเป็นคอนเซปต์นะเราจะต้องเข้าใจคอนเซปต์ในแต่ละส่วนว่าเขาทำงานอย่างไรจากนั้นเราก็จะเจาะลึกลงรายละเอียดของแต่ละส่วนครับของแต่ละส่วนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีการเสริมในส่วนของคุณสมบัติของออฟแอมป์นะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์นี่ใช้งานมากนะครับแล้วก็ทั้งเป็นเครื่องเชื่อมด้วยก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่จะต่อยอดไปในส่วนของการตรวจซ่อมงานอื่นๆนะครับก็ตามสไตล์ของฟิกอีสเต็ปนะครับที่ต้องเจาะในรายละเอียดแต่ละส่วนก็จะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับก็จะมีวงจรจริงประกอบนะครับแต่ละตัวก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างรูปจริงแล้วก็รูปวงจรจะเป็นยังไงนะครับก็อธิบายหลักการทำงานกันไปประมาณนี้นะครับแนะนำในการเครื่องมือนะครับก็จะมีเครื่องมือในการตรวจซ่อมเราต้องใช้อะไรบ้างยังไงนะครับที่จำเป็นนะจากนั้นครับหัวใจสำคัญตรงนี้ก็อยู่ในส่วนของแนวทางการตรวจซ่อมก็จะมีบล็อกไดแกรมในการตรวจซ่อมแล้วก็มีลำดับขั้นตอนนะครับในการตรวจซ่อมแล้วก็จะมีในส่วนของการทำบอร์ดทดสอบในการตรวจซ่อมนะครับก็จะมีวงจรข้างในประกอบให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะคุ้มค่ากับทุกท่านนะครับซึ่งผมก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดความคุ้มค่านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็สามารถต่อยอดไปในส่วนอื่นๆได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ
ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมือใหม่ซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แล้วก็สนับสนุนในส่วนของช่องฟิกอีสเต็ปตลอดเรื่อยมานะครับทั้งจะเป็นเรื่องการตอบคำถามการพูดจาทักทายกันอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นความรู้ที่สามารถต่อยอดพัฒนาไปตรวจซ่อมงานอย่างอื่นได้นะครับก็ต้องขอบคุณไว้ท่านที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ